สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพูดถึงโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะถือว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะและที่น่ากลัวของโรคมะเร็งชนิดนี้นะคะนั่นคือแทบไม่มีสัญญาณเตือนหรืออาการใดๆในช่วงที่เป็นในระยะเริ่มแรกเลยค่ะและนั่นก็เป็นเหตุผลหลักนะคะที่เราจะต้องมาทำความรู้จักกับมะเร็งร้ายชนิดนี้ค่ะเช็คเป็นเห็นก่อนโอกาสรอดก็สูงนะคะแล้ววันนี้โบจะพาไปพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลเวชธานีกันค่ะตามโบมาเลยค่ะช่วง108สุขภาพ37องศาแล้วตอนนี้นะคะโบอยู่กับนายแพทย์อิสราอนงจันยาอายุรแพทย์โลหิตวิทยาโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะก่อนอื่นอยากจะถามเลยว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันคืออะไรคะครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับก็คือเนื้อร้ายหรือเนื้อมะเร็งนะครับซึ่งหลักๆอวัยวะในระบบน้ำเหลืองที่รู้กันเลยนะครับก็คือต่อมน้ำเหลืองเป็นหลักนะครับค่ะโดยปกติระบบของน้ำเหลืองก็จะแพร่กระจายทั่วๆนะครับที่เจอได้บ่อยๆก็จะเช่นที่ลำคอนะครับบริเวณรักแร้นะครับข้อพับทั้งมือและเท้านะครับบริเวณขาหนีบครับเป็นต้นโบได้ยินมาว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะไม่มีสัญญาณเตือนในตอนที่เป็นช่วงเริ่มต้นอันนี้จริงไหมคะจริงๆก็นับว่าจริงเพราะว่าอาการหลักเลยมันก็จะทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตนั่นก็คือถือว่าเป็นมะเร็งแล้วจะแตกต่างจากมะเร็งบางชนิดที่จะมีอาการนำมาก่อนส่วนใหญ่เลยมักจะเกิดจากการอักเสบของอวัยวะใกล้เคียงนะครับเช่นเวลาเราเป็นหวัดหรือว่าเจ็บคอก็อาจจะทำให้ต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอมันโตขึ้นได้นะคะค่ะและการวินิจฉัยเบื้องต้นล่ะคะคุณหมอของว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองวินิจฉัยยังไงคะก็จะต้องอาศัยทั้งการซักประวัตินะครับการตรวจร่างกายโดยละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็การประเมินต่อมน้ำเหลืองที่โตว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะครับการวินิจฉัยขั้นตอนสุดท้ายเลยหากมีเราสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็คือการตัดชิ้นเนื้อของต่อมน้ำเหลืองไปตรวจทางระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ทางพยาธิวิทยาครับค่ะแล้วการที่แบบกดเจ็บกับกดไม่เจ็บอันไหนมันเสี่ยงกว่ากันคะครับการกดเจ็บเนี่ยจงบ่งบอกว่าจะมีการอักเสบค่ะพวกนั้นมักจะเกิดจากเป็นปฏิกิริยาจากการอักเสบใกล้ๆเช่นสมมุติเวลาเป็นหวัดต่อมน้ำเหลืองที่คอโตพวกนี้มักจะมีการกดเจ็บหรือว่าการติดเชื้อที่ต่อมน้ำเหลืองเองต่อมน้ำเหลืองที่ติดเชื้อก็จะกดเจ็บนะครับแต่ว่าต่อมน้ำเหลืองที่โตจากมะเร็งเนี่ยมักจะกดไม่เจ็บแต่ในบางครั้งต่อมน้ำเหลืองที่โตจากมะเร็งก็ติดเชื้อในตัวมันเองได้ก็ทำให้กดเจ็บได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วพูดถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีกี่ระยะข้างหมอจะแยกเป็น4ระยะค่ะโดยที่ระยะที่1เนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณต่อมน้ำเหลืองกลุ่มนั้นที่เดียวนะครับค่ะส่วนระยะที่2กับที่3เนี่ยเราก็จะแบ่งแยกกันที่การกระจายไปที่ระบบน้ำเหลืองโดยที่ข้ามฝั่งของกระบังลมหรือเปล่าถ้าเกิดข้ามกระบังลมเช่นมีที่ช่องอกและช่องท้องเนี่ยก็คือข้ามกระบังลมหรือจะนับว่าเป็นระยะที่3นะคะส่วนระยะที่4ก็คือมีการกระโดดข้ามของกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองหรือว่าไปที่อวัยวะอื่นที่ไม่ใช่ในระบบต่อมน้ำเหลืองเป็นต้นอ๋อเข้าใจแล้วแล้วในมะเร็งแต่ละระยะเนี่ยการรักษาแตกต่างกันไหมคะครับการรักษาหลักๆของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็คือการใช้ยาเคมีบำบัดนะครับแต่ว่าบางระยะหรือว่าบางชนิดของโรคก็อาจจะมีการให้ยาอื่นๆเพิ่มเติมเช่นยาที่ไปควบคุมระบบภูมิคุ้มกันเป็นต้นนะครับหรือว่าบางชนิดก็อาจจะตอบสนองดีต่อการฉายแสงครับแล้วการติดตามผลแล้วคะว่าเราจะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำหรือเปล่าครับการตรวจติดตามหลังจากที่โรคสงบแล้วนะครับก็จะเป็นการดูอาการทั่วๆไปนะครับดูผลเลือดโดยรวมนะครับน้ำหนักคงที่ไหมหรือลดลงไหมหรืออ่อนเพลียลงหรือว่ามีต่อมน้ำเหลืองหรือก้อนที่ไหนโตกลับมาเป็นซ้ำอันนั้นถึงจะกลับมาน่าสงสัยโดยส่วนใหญ่หลังจากที่โรคหายสงบแล้วนะครับก็โอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามระยะในขั้นตอนวินิจฉัยตอนแรกโดยที่โอกาสจะเยอะมากที่สุดอยู่ในช่วงปีถึง2ปีแรกนะโดยเฉลี่ยถ้าเกินสัก5ปีก็มักจะไม่กลับมาเป็นซ้ำแล้วนะครับค่ะแล้วมันมีวิธีการแบบลดความเสี่ยงหรือป้องกันไหมคะคุณหมอครับเนื่องจากเป็นมะเร็งที่ยังไม่เจอสาเหตุแน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงทำได้แค่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยเฉพาะการติดเชื้อ HIV นะครับหรือว่าการมีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการปลูกถ่ายอวัยวะมาก่อนหรือว่าการทานยากดภูมิคุ้มกันเป็นเวลานานๆนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีปัจจัยบางอย่างส่งเสริมทางกรรมพันธุ์ถ้าพ่อแม่มีหรือญาติสายตรงเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิดก็จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงนะครับก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่ายังไม่มีวิธีการที่จะตรวจคัดกรองอย่างแน่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกสงสัยหรือสังเกตอาการตัวเองแล้วไม่ปกติก็ขอแนะนำให้รีบมาหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนายแพทย์อิสราอนงจันยาอายุรแพทย์โลหิตวิทยาจากโรงพยาบาลเวชธานีที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานี Victory for Life
ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI